ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการโบนัสเฮลท์รายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนนะคะสำหรับช่วงนี้พิเศษมากๆค่ะนอกจากเราจะได้คุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาแล้วเราก็ยังได้ท่านผู้อำนวยการนะคะมาพาชมกับการบริการดีๆแห่งศูนย์บริการแห่งนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องรบกวนท่านผู้อำนวยการช่วยแนะนำค่ะว่าจุดแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนคะค่ะจุดแรกนะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองโรคนะคะก็คือว่าเราจะมีการจัดลำดับของผู้ป่วย51เป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยโรคติดต่อแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปคือที่เราจัดลำดับตามนี้ก็คือว่าถ้าฉุกเฉินก็ต้องรีบรับการรักษาทันทีก็คือผ่านจุดนี้ปุ๊บก็จะเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเลยนะคะส่วนโรคติดต่อก็คือเราจะเอาไว้คัดกรองโรคติดต่อเช่นโรคตาแดงมือเท้าปากอีสุกอีใสไข้หวัดใหญ่ที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยท่านอื่นฉะนั้นเราก็จะมีการแยกโรคก็คือมาตรวจรักษากันข้างหน้าโดยที่ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะมีการจัดลำดับของ Fast Track นะคะก็คือเป็นให้บริการกับผู้สูงอายุโดยแบ่งออกเป็น60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปแล้วก็80ปีขึ้นไปเพื่อให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยค่ะค่ะก็คือจะได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็มีบัตรเป็นสีสิงด้วยหลังจากที่เราคัดกรองตรงจุดนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะถ้าเป็นคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อเนี่ยนะคะจะมีการมาตรวจรักษาตรงจุดนี้นะคะโดยที่ระหว่างที่จะรอพบแพทย์ก็จะมีการให้คำแนะนำไปด้วยก็คือจะเป็นรูปนี้ค่ะว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อประเภทใดค่ะเช่นตาแดงจะเป็นลักษณะยังไงมีอาการตาแดงมีน้ำตาไหลหรือว่าจะมีโรคหัดผื่นทั้งหลายก็จะดูจากรูปนี้นะคะก็จะช่วยให้เป็นการให้ความรู้สุขศึกษาเข้าใจมากยิ่งใช่แล้วก็มีการใช้หน้ากากอนามัยเวลาแพร่เชื้อไข้หวัดได้ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าได้ค่ะสังเกตว่าที่นี่มีการทำงานหรือว่าการให้บริการที่รวดเร็วมากไม่ทราบว่ามีการจัดการยังไงบ้างคะคือของศูนย์67นะคะเราก็จะมีการใช้ระบบเรียกว่า Lean Management ก็คือเราจะมาวัดระยะเวลาว่าตั้งแต่จุดที่ผู้มารับบริการมาถึงจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยใช้ระยะเวลาในแต่ละจุดเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาปรับปรุงไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการทำโฟลก็คือพอเดินเข้ามาจะต้องมาจุดตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จนเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น Visual Management ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่ทำให้คนที่มารับบริการที่นี่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันใจด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็บุกมาถึงห้องเวชระเบียนกันแล้วนะคะสังเกตเห็นตรงนู้นค่ะเขียนว่าถูกต้องทุกคนข้อมูลครบถ้วนทันเวลารักษาความลับได้และไม่สูญหายตรงนี้คืออะไรคะท่านผู้อำนวยการก็คือการทำงานของศูนย์67เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการทำงานของแต่ละจุดเนี่ยโดยที่จะต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของเป้าหมายของห้องเวชระเบียนโดยที่เราจะเน้นของการถูกต้องถูกคนแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนสิ่งเหล่านี้นี่จะช่วยในการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีการให้ข้อมูลส่งต่อจากจุดเวชระเบียนเนี่ยไปยังจุดอื่นได้อย่างทันเวลาและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลทุกฉบับจะต้องรักษาความลับได้แล้วก็ไม่สูญหายนะคะโดยที่เราจะเน้นการทำงานของการเป็นทีมเวิร์กนี่เลยค่ะทีมเวิร์กของ067อันนี้จะเป็นพี่พยาบาลนะคะชื่อคุณผ่องศรีพนินทราลักษณ์เป็นพยาบาลที่รับผิดชอบเรื่องงานเวชระเบียนค่ะสำหรับงานเวชระเบียนมีการจัดการยังไงให้รวดเร็วแล้วก็ทันใจทันเวลาคะค่ะในทีมของเรานะคะก็จะมีการปรึกษากันตลอดเวลาว่าเราควรจะทำยังไงที่จะให้ลดเวลาให้บริการคนไข้เร็วที่สุดเนี่ยจุดแรกก็คือตั้งแต่รับบัตรคนไข้มาในบัตรของผู้ป่วยนะคะจะมีบาร์โค้ดอยู่แล้วค่ะเราใช้บาร์โค้ดในการสแกนผู้ป่วยเลยนั้นข้อมูลที่จะได้เนี่ยเร็วแล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะคะในการค้นเวชระเบียนออกมาเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงเพื่อเป็นการรีเช็คคนแรกไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะจะมีการใช้ฟีเจอร์บอร์ดตามแถบสีวันนะคะวันจันทร์สีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อหยิบเวชระเบียนออกมาวันนี้เป็นวันพฤหัสสีส้มก็จะใช้คือจะบอกสีส้มเสียบแทนอันนี้เพื่ออะไรคะเพื่อตอนเราเก็บเวชระเบียนรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีว่าเออใช่จุดนี้แน่นอนนะคะอ๋อนี่ก็คือวิธีการทำงานที่ทำให้รวดเร็วแล้วก็มีการประสานงานกันทุกๆแผนกทุกๆขั้นตอนในห้องเวชระเบียนของเรานะคะเมื่อค้นบัตรเสร็จจะเป็นอีกท่านหนึ่งในการคอมพิวต์
ลงเอกสารในเวชระเบียนเอกสารต่างๆเป็นอีกคนนึงค่ะเป็นการเช็คกันอีกครั้งนึงว่าถูกคนถูกต้องแน่นอนค่ะสำหรับเอกสารที่เราเช็คกันนี่เป็นการลงรายละเอียดอะไรบ้างคะท่านผู้อำนวยการค่ะก็คือนอกจากที่เราจัดการเรื่องระบบของความรวดเร็วแล้วนะคะตัวของเวชระเบียนเองเนี่ยเราก็จะมีการที่แอพพลายของแผ่นแต่ละแผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นชาร์จสีของเรื่องของความดันเพราะว่าศูนย์เราเนี่ยผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะคะก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคเบาหวานดังนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นแผ่นชาร์จสีของแต่ละครั้งว่าแต่ละครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยความดันเขาเป็นอย่างไรน้ำตาลเขาเป็นอย่างไรเพราะเราจะมีการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยว่าก่อนหน้านี้คุณคุมได้ดีหรือไม่ดีเพื่อที่ว่าเขาจะได้ช่วยหมอแล้วก็ช่วยทีมของพยาบาลเนี่ยในการดูแลตนเองเพราะว่าโรคเรื้อรังเนี่ยไม่ใช่ว่าการรักษาแต่ละครั้งจะหายมันอยู่ที่การที่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ให้ได้ระยะยาวนานที่สุดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนค่ะและนี่ก็คือกลุ่มงานของเวชระเบียนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่สำคัญมากๆนะคะสังเกตนะคะว่าที่นี่มีการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเวชระเบียนหรือว่าการบริการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาท่านผอ.มีการจัดการหรือว่าวิธีดำเนินการโฟลว์ยังไงบ้างคะก็คือโฟลว์ก็คือแล้วแต่ตำแหน่งของห้องเลยนะคะสมมุติว่าอย่างห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการพยาบาลหรือว่าห้องฉุกเฉินนะคะเวลาคนไข้เนี่ยมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆก็สามารถที่จะกดบัตรคิวแล้วก็มาถึงห้องนี้ได้เลยเพราะนั้นตำแหน่งเนี่ยมันก็จะตรงกับทางเข้าก็จะเป็นทางที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็พอมาถึงห้องนี้เนี่ยเราก็จะเน้นของเรื่องของการปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆซึ่งเราก็ได้รับรางวัลการป้องกันควบคุมการติดเชื้อนะคะโดยก็เราจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะก็คือเราจะใช้แนวคิดเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะโดยที่มีการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีแถบสี Visual Management นะคะเพื่อจะดูว่าวันหมดอายุเท่าไหร่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหน้าตาเป็นไงของแต่ละแพ็คเนี่ยเราก็จะมีรูปว่าแพ็คในแพ็คห่อเนี้ยนะคะมีอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างในได้บ้างเพื่อที่พยาบาลเนี่ยจะได้สะดวกในการหยิบใช้นะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ท่านผอ.นะคะพาเรามาบุกถึงหน่วยงานเภสัชกรรมหรือว่าห้องยานั่นเองนะคะท่านผอ.คะในจุดนี้นะคะมีอะไรสำคัญบ้างที่เราจัดให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานคะค่ะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญแห่งหนึ่งของศูนย์67นะคะโดยที่เราจะให้ทางเภสัชกรหญิงชวีวรรณนะคะโอนันนะคะจะเป็นคนที่ควบคุมดูแลโดยที่ตั้งแต่จุดที่แพทย์สั่งใบสั่งยามานะคะจะมีการระบบของคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็คข้อมูลว่ายาครั้งก่อนเนี่ยได้รับยาอะไรบ้างเพื่อจะเป็นการรีเช็คกันนะคะว่ามีตกหล่นบกพร่องไปตรงไหนหรือเปล่าอันที่สองก็คือพอเช็คเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการจัดยาการจัดยาเนี่ยก็จะมีการวางตำแหน่งของยาที่คล้ายกันให้ห่างออกจากกันเพื่อป้องกันการหยิบผิดแล้วก็จะมีกระบวนการของลุกอะไรซาวอะไรว่าอะไรที่หน้าตาคล้ายๆกันหรือว่าออกเสียงที่คล้ายกันแล้วก็จะพยายามแยกออกไปนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจัดเสร็จเนี่ยก็จะมาจุดจ่ายยาโดยที่จุดจ่ายยาจะมีเภสัชกรคอยดีเช็คอีกรอบหนึ่งเป็นด่านสุดท้ายแล้วก็จะดูถึงผลข้างเคียงสอบถามอาการข้างเคียงของยาร่วมด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะค่ะและที่สำคัญเนี่ยที่ทราบมาก็คือเรื่องของการเก็บรักษายาหรือว่าการแบ่งหมวดหมู่ยาเรามีวิธีการจัดเก็บยังไงบ้างคะการเก็บรักษายาก็จะต้องเน้นนะคะเพราะว่าถ้ายาเราเสื่อมคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานโดยที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจเช็คตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีความสำคัญกับยารักษาโรคนั่นเองนะคะที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาค่ะนอกจากบริการที่ดีแล้วนะคะรวมถึงยาที่ได้คุณภาพแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ให้ความรู้ค่ะดูตรงนี้ก็คือบัตรคิวนะคะแต่ว่าด้านหลังค่ะนี่ก็จะมีเป็นความรู้ต่างๆใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะก็คือของศูนย์บริการสุขนะคะก็จะเน้นถึงการให้ความรู้กับผู้มารับบริการระหว่างที่ผู้ป่วยเนี่ยมายื่นบัตรคิวในการรับยาก็จะยื่นอันนี้ไว้ที่ห้องเภสัชกรรมนะคะส่วนผู้มารับบริการก็จะได้ใบนี้ซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะคะโดยที่ข้างหลังเนี่ยจะมีการ
บอกถึงโรคต่างๆยาต่างๆที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะได้รับความรู้ในช่วงระหว่างรอรับยาไปด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการควบคุมคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายของเรื่องของยาที่ใช้บ่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีการเข้าใจผิดระหว่างอาการข้างเคียงของยาหรือว่าผู้ป่วยแพ้ยานั้นก็จะมีคําอธิบายแล้วก็ตัวอย่างยาให้เห็นให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือของเราเนี่ยจะมีโรคเบาหวานค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเราก็จะใส่ใจนะคะโดยที่เราจะให้ผู้มารับบริการเนี่ยสังเกตอาการต่างๆแล้วก็จะได้รู้วิธีในการป้องกันตนเองจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะและตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น2ของศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนานะคะตรงส่วนนี้ค่ะมีส่วนงานไหนบ้างคะสำหรับบริเวณชั้น2ของเราค่ะชั้น2ก็จะมีคลินิกของผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงที่เราแยกออกมาจากชั้นที่1นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่จะต้องงดน้ำงดอาหารดังนั้นถ้าเราไปจัดเรียงคิวพร้อมกับผู้ป่วยโรคทั่วไปอาจจะได้รับการให้บริการอย่างล่าช้าค่ะนั้นเราก็เลยแยกมาไม่ว่าตั้งแต่การค้นบัตรเวชระเบียนไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาเจาะเลือดนะคะแล้วก็มาตรวจเราก็จะทำให้อย่างเสร็จอย่างรวดเร็วค่ะก็คือเป็นคลินิกที่แยกออกมาเลยกับเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วสังเกตมีอีกห้องนึงค่ะเซลล์เฮลท์กรุ๊ปค่ะสำหรับห้องนี้เราไว้ทำอะไรคะค่ะห้องเซลล์เฮลท์กรุ๊ปนะคะเราก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับ empowerment ผู้ป่วยด้วยกันโดยที่ผู้ป่วยของที่ศูนย์เนี่ยจะมีการที่ค้นหาบุคคลต้นแบบที่สามารถที่จะควบคุมไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงระดับไขมันในเลือดหรือบางครั้งเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะงดบุหรี่งดเหล้าได้ดังนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่สำหรับเอาไว้แชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะเสริมกำลังใจให้กับผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ให้เขามีกำลังใจในการสู่เกณฑ์นั้นๆ นะคะค่ะให้มีแรงสู้กับโรคที่ตัวเองเป็นค่ะส่วนงานที่เรายืนอยู่นะคะนี่คือบริเวณชั้น3ค่ะกับแผนกทันตกรรมนั่นเองที่เราเดินผ่านมาสังเกตเห็นแต่สีเขียวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวของต้นไม้หรือว่าการตกแต่งที่สบายตาอันนี้เป็นนโยบายของศูนย์บริการสาธารณสุข67หรือเปล่าคะใช่ค่ะเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ Clean and Green นะคะก็คือต้องมีความสะอาดค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความเขียวเขียวก็คือว่าจะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะเพื่อที่จะให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ถึงความสบายตาของเรารวมถึงทัศนียภาพข้างนอกก็จะเป็นสีเขียวไปด้วยใช่ค่ะค่ะโดยที่เราจะเน้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดล้อมการพัฒนาสภาพแวดล้อมก็คือเพื่อที่จะให้ทั้งผู้มารับบริการแล้วก็รวมถึงผู้ให้บริการด้วยกันเองนะคะสบายหูสบายตาสบายใจนะคะเพื่อที่การรับบริการเนี่ยจะได้เกิดผลดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานธนกรรมแห่งนี้นะคะมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่าเตรียมไว้บริการสำหรับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครบ้างคะค่ะต้องท่านนี้เลยนะคะทันตแพทย์หญิงชวาศรีภูลวุฒิกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือคลินิกธนกรรมของเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่มีการคัดกรองข้างหน้าเลยนะคะก็คือมีการสอบถามซักประวัติอย่างละเอียดโดยเฉพาะว่าโรคที่มีความเสี่ยงต่อทางธนกรรมแล้วก็ถามวัดมีการรีเช็คความดันอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าจะตรวจมาจากข้างล่างอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เมื่อมานั่งที่เก้าอี้ทันตแพทย์ทันตแพทย์ก็จะซักอีกครั้งนึงแล้วก็ตรวจในช่องปากอย่างละเอียดแล้วก็วางแผนการรักษาให้นะคะแล้วก็จะทำการรักษาที่จำเป็นในขั้นแรกก่อนแล้วก็จะค่อยๆลำดับทำไปเป็นขั้นต่อไปเอาละค่ะนอกจากนั้นนะคะการจัดเก็บอุปกรณ์หรือว่าการเตรียมแผนการรักษาต่างๆที่นี่มีการเตรียมแผนยังไงบ้างคะค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากที่จะทันตแพทย์เนี่ยนอกจากตรวจแล้วนะคะยังจะเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนั้นๆอย่างตัวอย่างเช่นรูปต่างๆนะคะซึ่งเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์อื่นนะคะเอามาใช้แล้วก็รวมถึงการจัดเก็บเนี่ยก็จะมีการทำเวชภัณฑ์กลางเวชภัณฑ์กลางคืออะไรคะเวชภัณฑ์กลางก็คือเป็นสถานที่ที่รวบรวมเวชภัณฑ์ของทั้งศูนย์บริการสุขเนี่ยรวมถึงศูนย์บริการสุขสาขามาทำให้ปลอดภัยพมาฆ่าเชื้อให้ได้รับมาตรฐานที่จุดเดียวเบ็ดเสร็จนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นการจัดการนะคะของการดูแลทั้งอุปกรณ์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยไปด้วยรับรองเลยค่ะว่ามาทำธนกรรมที่นี่ฟันสวยยิ้มใสแล้วก็ได้เห็นทัศนียภาพสวยๆได้ค่ะและนี่ก็คือบริเวณชั้น4นะคะเรียกว่าเป็นงานหลังบ้านหลังจากเราดูหน้าบ้านไปแล้วหลังบ้านของเรางานเอกสารก็มีความสำคัญที่นี่ให้ความสำคัญกับการจัดเรียงเอกสารยังไงบ้างคะค่ะ
งานเอกสารไม่ว่าจะเรื่องของธุรการการเงินเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานด่านหน้าเนี่ยสำเร็จลุล่วงได้นะคะมันนั้นการจัดเรียงเอกสารเนี่ยเราก็ใช้ตามนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานก็คือจะต้องการจัดเรียงเนี่ยต้องเป็นหมวดหมู่จัดเรียงสวยอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นการที่สามารถใช้งานได้จริงก็คือในการค้นหาเอกสารเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาไม่สูญหายนะคะเราจะมีการวางอย่างที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นแฟ้มเอกสารของงานธุรการนะคะโดยที่สีเนี่ยก็จะเป็นสีของในแต่ละชั้นแล้วก็แต่ละหมวดเราก็จะแบ่งเป็นสีให้ชัดเจนแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้เพื่อจะได้รู้ว่าแฟ้มนี้อยู่ครบหรือไม่อยู่ครบค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญนะคะวันนี้เราได้ทัวร์กันไปแล้วนะคะตั้งแต่ด่านหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณการเงินห้องจ่ายยาบริเวณ Fast Track นะคะรวมถึงที่นี่ด้วยค่ะกับการจัดเรียงเอกสารงานทางด้านหลังบ้านของเราเรียกว่าเป็นเบื้องหลังการทำงานของที่นี่นั่นเองนะคะต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆวันนี้เราได้รับความรู้รวมถึงได้มาชมสถานที่สวยๆของศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเต็มอิ่มกันไปแล้วแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจของศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาแห่งนี้ให้ได้ชมกันอีกแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่เดียวค่ะ